Pajan chana sampanang sa patani sa pariurani iku sangkasa uno chayama sa tulu pante iku sangho imani mataka patani sa pariurani patikan hatu amhakan jiwa mata pitu athinanca yatakanang kalakatanang hikaratang hitaya sukhaya ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย โถนุถวาย มัตตกะภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ มัตตกะภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศล ให้ในดวงวิญญาณ คุณพ่อสมชาย อึ๋งอารี ผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้ ไปสู่พระโลกเบื้องหน้า ขอจงได้รับถ้าได้รับแล้วจงอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านสุขทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขแล้วไม่อีก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 
ดีมากกินเหล้าสื่อพูดเถียงทุกเหล่งมุ้ย
ป็นพิธีเคารพศพการพัฒนาของคณะทำงานในการทำพิธีไหว้ศพเคารพศพพัฒนาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านจะเห็นสิ่งที่แตกต่างจากทุกงานที่ท่านมาในวัดป่าเสือหาวัดก็คือบริเวณที่จะทำพิธีเคารพศพทุกครั้งเนี่ยแขกมาหลายร้อยคนแต่ปรากฏว่าจัดที่ยืนไว้นิดเดียวก็เบียดเสียดนะครับหายใจก็แทบจะไม่ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยจัดสถานที่ขึ้นมาใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกอย่างนึงก็คือประเพณีเคารพศพหลังพิธีเคารพศพเสร็จจะมีของหวานมาเสิร์ฟคล้ายๆท่านเคยไปงานแต่งงานท่านจะได้รับขนมบัวลอยมาเสิร์ฟนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ได้เตรียมโดยสอภิกษุยอุดรธานีมาจัดโต๊ะจีนหลังจากพิธีเสร็จนะครับก็พวกเราอย่ากลับไปทานข้าวบ้านนะครับมาทานข้าวอยู่ด้วยกันที่วัดป่าสุขาวาสนี่แหละได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปทานอาหารเที่ยงเสร็จพิธีเคารพศพให้กลับมานั่งณจุดเดิมเดี๋ยวจะมีบริกรจากภัตตาคารภิกษุอุดรนะครับเขาจะเดินมาแจกของหวานคิดเหมือนกับตอนเราไปงานแต่งงานแล้วก็แจกขนมบัวลอยเราก็ทานเข้าไปให้เป็นมงคลกับชีวิตตัวเราแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนให้กับผู้วายชนด้วยนั่นก็จะเป็นพิธีที่น่าจะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้พูดว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ตอนนี้คณะทำงานของเมตตาธรรมมูลที่กำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผมพยายามกระซิบทางทีมงานว่าอธิบายที่ท่านพูดเป็นภาษาจีนในการทำพิธีบางทีคนรุ่นใหม่นอกจากท่านผู้ว่าสมบัติที่ฟังออกท่านก็จะแปลให้ผมฟังอยู่ตลอดผมก็บอกถ้าเผื่อพิธีกรเนี่ยแปลให้เราฟังบ้างเราก็จะเข้าใจขึ้นโดยเฉพาะเด็กหลานๆ นะครับคำนับ1คำนับ2คำนับ3พูดเป็นภาษาจีนเขาก็ยังอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาฟังเราไม่เข้าใจอย่าไปบอกว่าเขาก้าวร้าวนะครับไม่ใช่แต่เขาฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ทำพิธีนะครับท่านอย่าได้ถือว่ามันนอกกฎระเบียบที่ท่านเคยทำถ้าท่านสามารถอธิบายได้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ไปร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่งก็ย้ำว่าหลังพิธีเคารพศพนะครับก็จะเป็นทานของหวานโดยมีบริกรจากปัตตคารสอภิกษุยอุดรธานีมาแจกถึงที่นะครับส่วนการเคารพศพในวันนี้ก่อนที่จะเป็นคณะใหญ่ซึ่งนำโดยคณะเมตตาธรรมมูลนิธินำชาวสกลนครทั้งหมดเข้าเคารพนั้นจะมีคณะย่อยจากอุดรธานีซึ่งเป็นญาติคุณสมชัยคณะย่อยจากอุดรธานีซึ่งเป็นญาติของคุณวันธนีและก็เพื่อนสนิทคุณสมชัยจริงๆเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาสมชัยวางมือแล้วทั้งไลออนทั้งหมอกันค้านะครับก็จะเหลือแค่เพื่อนกลุ่มนี้ถ้าพูดก็เหมือนกับเพื่อนร่วมน้ำสาบานก็คือกลุ่มแชร์นี่ครับซึ่งบางคนก็บอกว่าแชร์นี่เป็นแชร์สามผู้ว่าและทั้งสามผู้ว่าก็มาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมีท่านปานชัยบวรรัตนปานนะครับท่านชนินบัวประเสริฐท่านสมบัติซึ่งเปลี่ยนเป็นชื่อนัตพงศ์แล้วตอนนี้นะครับตีวัดแต่วันแล้วก็จะมีกลุ่มแชร์มิตรภาพนั่งรอทำพิธีนะครับส
เสร็จจากนั้นก็จะเป็นเทศธรรมที่นำคณะทั้งหมดนะครับเข้าร่วมสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่สำหรับวันนี้ก็คือผู้ที่จะนำเคารพศพครั้งแรกจะเป็นญาติฝ่ายภรรยาซึ่งลูกๆของคุณสมชัยเขาเรียกว่าอู๋อากูนี่คือลูกคือญาติฝั่งภรรยาก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีที่เราไปศึกษามาเพิ่มเติมนั้นคนแรกสุดก็จะเป็นอากูนะครับเข้าไปไม่ได้ทำพิธีอะไรมากเพียงแต่จะไปบอกคุณสมชัยว่าเราจะเริ่มทำพิธีเคารพศพนะโดยนี่จะมีทีมต่างๆเข้ามาครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับมาพูดให้ฟังเพราะว่าผมจะเชิญท่านรองไปรัฐแล้วซึ่งท่านจะเป็นนักพูดที่ดีที่สุดของเวทธรรมของพี่แต่ท่านก็บอกว่าเกียร์วงนั่นแหละคุณตู่พูดนั่นแหละพูดอาจจะไม่เหมาะสมพอสมควรเนื่องจากเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งผู้จัดงานแล้วก็มาพูดมันควรจะเป็นพิธีกรซึ่งในงานนี้ก็มีนะครับพิธีกรจะดำเนินอะไรแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องขนมตุ๊กเนี่ยของเองก็ขออนุญาตครับว่าอาจจะทำเขาเรียกถ้านักฟุตบอลก็ออฟไซด์กันหรือเปล่าขอบคุณครับLỗi xin chui Lỗi xin tao của tao chìa Biên chân gia đạc thắng đòn nữa khắp Phong của chi hoa kiếm này khắp Biên chân khắpThank you.
ซนข้าวหัวข้าวเสียI'm sorry.
มาร้อยชั่วโมงหรือพูดง่ายๆเราทำมาให้เกินเที่ยงคืนทุกอย่างหรืออีกสี่อันละขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือว่าเป็นการเคารพศพเป็นการแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ถ้านั้นก็เป็นการแสดงถึงการปรงธรรมะสังเวชและในขณะนี้นะครับญาติก็ได้ซื้อนะครับขนมมงคลถือว่าท่านมาร่วมในพิธีเสร็จแล้วนะครับเป็นการขอบคุณนำความเป็นสิริมงคลมาให้นะครับที่สั่งมาจากอุดรธานีนะครับเกียรติว่าเป็นที่ทางการทาตลาดขอบคุณท่านเกียรติบรรดาท่านที่เคารพนับถือโดยอาหารจากสอภิกษุอุดรธานีร้อยไปไหนคะจันทร์ครับก็ขอเรียนเชิญโดยมาตามนัดพี่นนท์น้องนนท์รู้ใช่ไหมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านดูปักเสือนะครับท่านรัฐพงศ์มีงานต่างๆที่ท่านได้เมตตาให้เกียรติมาร่วมในงานอาทิเช่นนะครับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครสนามโดยประธานสุดใหม่ครับหนึ่งก่อนอันนี้วิดีโออะสโมสรไก่ก่อนไม่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องไปท่านในอ้อนจิตนาพรแผ่นเพื่อนไทยท่านที่แม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครนำโดยท่านอาจารย์ยุวดีเตชะสกลจิตภูมิบรรดาท่านที่เคารพนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสกลอันนี้วิดีโอละโอเคโอเคโอเค thank you ครับมาค่ะดูไซส์กันดูเลยค่ะโอเคไหนทักน้องบีอ่ะสงสัยคือมาเดี๋ยวเข้ามาด้านนี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็เอาลงได้โอเคจัดๆนะครับยังเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเลยทำแล้วต่อไปเดี๋ยวนะวิดีโอครับจะเอาอะไรครับตะเกียบเหรอครับเปล่าเห็นตะเกียบอ๋อเห็นตะเกียบด้านนี้หน่อยด้วยด้านนี้ฟี่นั่นนะฟี่เพื่อนเอะโต๊ะเพื่อนเอนู่นเลยI'm sorry.
วิดีโอนะครับโอเคฮะโอ้ภาพไม่ได้โอเคอ้าวคุณแม่หายไปไหนอ่ะคุณแม่หายไปไหนเมื่อกี้เดินบอกว่าโอเคนั่งนั่นแหละนี่พี่มีนั่งทานก่อนไหมคะได้ได้ครับได้ได้ได้ดาราชอบครับมาด่วนเลยใช่ไหมมากินข้าวเดี๋ยวจะได้ไปทำพิธีด้วยทานจ้าจ้าจ้าเป็นดาราชอบพ่อมากินข้าวจริงๆข้าวเลยนะครับได้ครับได้ถ้ามันเคลียร์จริงๆในทุกครับคือเที่ยง5นาทีเที่ยง10นาทีโดยกำหนดเรามา10นาทีเพราะหมายเราต้องขึ้นสูงเพราะตอนนี้30นาทีผมต้องเต็มแล้วก็เลยบ่ายโมงเราทำอะไรลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ทำบุญได้ทำบุญให้ป้าป้าให้ครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วขอให้ป้าป้าขอให้ยินดีดลบันดาลดลบันดาลให้ลูกหลานให้ลูกหลานมีการค้ามีการค้ามีการงานมีการงานค้าขายร่ำรวยค้าขายร่ำรวยนับพันพันปีนับพันพันปีอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขทำกิจการใดๆทำกิจการใดๆก็ขอให้เจริญก้าวหน้าก็ขอให้เจริญก้าวหน้ารับราชการรับราชการขอให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดคิดสิ่งใดจนตั้งปรารถนาจนตั้งปรารถนาสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงขอกล่าวคำอำลาขอกล่าวคำอำลาและขอถวายและขอถวายอาหารสักกายอาหารทุกอย่างขออำลาณบัดนี้ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดสาธุสาธุจะส่งไปทางซ้ายครับส่งไปแล้วส่งไปเป็นเงินครับไปเป็นฝั่งซ้ายผมมีนี่ผมมีซ้ายก็เลยซ้ายทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงขออนุญาตขออนุญาตอ่านบทกลอนอ่านบทกลอนไว้อาลัยไว้อาลัยณบัดนี้ณบัดนี้ด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุพ่อของลูกพ่อของลูกเป็นคนดีเป็นคนดีมี
ความรู้มีความรู้ช่วยเชิดชูช่วยเชิดชูลูกทุกคนลูกทุกคนจนสมหวังจนสมหวังพระคุณพ่อพระคุณพ่อยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มีพลังมีพลังนอนนั่งยามนอนนั่งคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อคอยกลับบ้านรอกลับบ้านน้ำตาลูกน้ำตาลูกหลั่งไหลหลั่งไหลแทบหมดสิ้นแทบหมดสิ้นบอกฟ้าดินบอกฟ้าดินลูกทุกคนคอยมองหาคอยมองหาต่อแต่นี้ต่อแต่นี้จะทำดีจะทำดีขอสัญญาขอสัญญาเกิดชาติหน้าหวังชาติหน้าเป็นลูกพ่อเป็นลูกพ่อสืบต่อไปต่อไปณบัดนี้ณบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงขอกล่าวคำลาขอกล่าวคำลาลาอาหารมงคลลาอาหารมงคลณบัดนี้ณบัดนี้ขออนุญาตขออนุญาตเจ้าพี่เจ้าทางเจ้าพี่เจ้าทางณบัดนี้ณบัดนี้ด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุครอบครัวแรกซึ่งเคยเห็นยาครับเชิญลูกครับยาหาเลยครับยังมึนหัวเลยครับยาผมยังใครครับผมอยากได้สิบสิบอยากได้สิบจริงผมให้ลูกน้องผมให้ลูกน้องผลไม้ฮะเรือฮะผลไม้เรือผลไม้ซาลาเปาครับซาลาเปาให้ผมดีตรงไงบอกเลยนะครับนะผมจะหลีกให้ทันทีตัวใหญ่ณบัดนี้ณบัดนี้ณบัดนี้ในนามในนามครอบครัวครอบครัวปุ้งปุ้ยเฮงลมบันดาลลมบันดาลให้ลูกหลานให้ลูกหลานมีกินมีใช้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติตลอดทั้งชาติด้วยซาลาเปาด้วยซาลาเปา88ลูก88ลูก88ชาติ88ชาติณบัดนี้ณบัดนี้ด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุขณะนี้ทางเจ้าภาพได้ประกอบพิธี
1. ไหว้ศพตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน 2. เคารพศพตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนและขณะนี้บรรดาลูกหลานในองค์พระตูนUngareeกำลังประกอบพิธีนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เคลื่อนศพของท่านสมชัยUngareeเพื่อที่จะนำขึ้นสู่ฌาปนสถานเตรียมพร้อมในการประกอบพิธีการนับตั้งแต่คืนก่อนอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เตรียมพร้อมในการเคลื่อนศพของคุณสมชัยUngareeเพื่อที่จะขึ้นที่ฌาปนสถานเตรียมพร้อมในการประกอบพิธีตามขั้นตอนต่อไปครับThank you.
ีหายเล่าให้ฟังพวกผมไม่รู้เป็นใครมาจากไหนโดยที่ว่าผมไม่รู้จักว่าอย่างไรผมมาเอาอาหารเหมือนเอาคนทั้งคนบอกว่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนมาไม่กินนะอยู่ๆให้ผมไปเก็บแกมองหน้าพวกผมเลยพวกเป็นใครมาเก็บเรื่องตัวละเหมือนลองทำกินข้าวแล้วตั้งอร่อยอร่อยเดินไปตัวละสายกลับมากับเต้าหันด้วยลูกค่ะให้นึกคิดสมดังปรารถนาสมดังปรารถนาดังลูกหลานดังลูกหลานอย่างที่ตั้งใจด้วยเถิดณบัดนี้ในนามตัวแทนครอบครัวเรื่องคุณเองขออนุญาตแจ้งสาอาหารผลไม้มงคลให้แก่ลูกหลานณบัดนี้ด้วยเถิดเพื่อนนั่งยังไงเพื่อนจะรู้เองเนาะพระผู้โสเพื่อนเพื่อนผ้าเพื่อนผ้าแยกงานครับเพื่อนวัดป่าสามวัดบ้านเจ็บผ้าทีมเจ็บชนิดมาเพื่อนเพื่อนบอกต่อไปปีนิยมก็ไม่บอกวันใดก็ใช่ได้วันใดเพื่อนก็รับใครยามผิดใครเดินได้โอ้ไปเพื่อนยอมตัวแล้วเอาตัวไปยอมครับให้ต่อไปได้ใกล้เลยนั่นนะลาไหมลาเนี่ยลาไม่ให้ผมดูเป็นคุณช่วงจะครับงานต้องเป็นทุกอย่างมันจะใช่อย่างเราเอ็ดวันพระวันเย็นเพื่อนจะจูงให้ครับวันนี้เดือดก็ต้องฟรีนะมาเพื่อที่จะตั้งใจด้วยนะครับ
แตกตัวกันไหมนะครับแตกตัวกันไหมมองหน้าหันมาหาผมนะครับมองหน้ามานะครับณบัดนี้ณบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงขออนุญาตขออนุญาตรับเงินรับทองรับเงินรับทองเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ลูกหลานแด่ลูกหลานขอให้ลูกหลานขอให้ลูกหลานคิดสิ่งใดคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาสมดังปรารถนาคิดเงินคิดทองคิดเงินคิดทองขอให้สมดังปรารถนาขอให้สมดังปรารถนาณบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทั้งชายหญิงทั้งชายหญิงขออนุญาตขออนุญาตรับเงินรับทองรับเงินรับทองของสิริมงคลของสิริมงคลณบัดนี้ณบัดนี้คิดสิ่งใดคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาสมดังปรารถนาดังที่ลูกตั้งใจดังที่ลูกตั้งใจคิดได้บ้าง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 ได้บ้างได้บ้างคิดได้รถคิดได้รถได้รถได้รถคิดได้เงินคิดได้เงินได้เงินทองได้เงินทองณบัดนี้ณบัดนี้ขออนุญาตขออนุญาตด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุญาติครับส่วนต่อนะครับยกจับนะครับแต่สำคัญเลยนะครับแต่ส่งไปกำลังกลับนะส่งไปทุกคนนะทุกคนนะที่สิ่งใดสมดังปรารถนาลาเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนึกอยู่ในใจนะครับคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาใครอยากได้รถได้อะไรนึกถึงได้คันใหม่ได้อะไรนึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านมีเงินมันมีบ่อน้ำจะได้พันหรือเปล่าในนามของเมตตาธรรมนางสมบูรณ์และครอบครัวของอุ่นอารีขอตั้งชื่อผู้รับใช้สองคนคือสี่คนสี่คนมีชื่ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ณบัดนี้ขอมอบผู้รับใช้ชื่อ1 2 3 4ให้กับนายชัยเพื่อรับใช้ในภพหน้าและภพต่อไปด้วยถึงจากลูกหลานเจอต้องทำพิธีเลยเยอะแค่ไหน4คนก็มีคนมี4คนใช่1 2 3 4 A B C D A B C D ก็จะกระไดนะครับเงินทองครั้งสุดท้ายนะครับนึกคิดในใจครับอย่างนั้นอะไรก็ได้เงินให้เราเจ๋งนึกตุ้มตั้งใจนี่ป้าป้าจะเอาโดรนมาเดี๋ยวป้าอยากได้โดรนโอเคเดี๋ยวเอาไปเดินตามผมมานะหาดีๆนี่หาดีเงินทองหล่นเงินทองแหลกมาเทมาได้รีเทิร์นแล้วส่งเขาแล้วเดินตามมาโอ้รถคันนี้
ดินตามผมมายังไงแก่คนไม่เดินตามผมมาให้เดินวนนี่ไม่ใส่รองเท้าเหรอโอ้พี่กับรองเท้าสามภูเบศีเข้ามาภูเบศีไปมาเข้าวงเลยนะเข้าวงเลยนะอย่าออกจากวงนะอย่าออกจากวงนะโอเคเบรกนะอยู่ในวงนะอยู่ในวงน้ำหยดอย่าออกอย่าออกนอกวงอยู่ในวงน้ำหยดนะทุกคนครับขณะนี้ในการเตรียมพร้อมที่จะแสดงถึงความมีคารวะนะครับความกตัญญูนำในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งชาวจีนขอให้ทุกหลานร่ำรวยเงินทองที่สิ่งใดสมตั้งปรารถนาดังที่ตั้งใจณบัดนี้เถิดขณะนี้บุตรธิดาลูกหลานของท่านนะครับก็ได้นำนะครับในการเคลื่อนขบวนพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่บุคลากรเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครซึ่งเป็นองค์กรการกุศลได้เคลื่อนศพของท่านสมชัยอึงอารีผู้มีแต่คุณงามและความดีที่ลูกหลานญาติพี่น้องจะจดจำไว้ตราบนานเท่านานขณะนี้ได้นำศพของท่านขึ้นสู่ล้อเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนนะครับขบวนเวียนรอบชาปนสถานหรือเมนจำนวน3รอบบรรดาท่านที่เคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าลูกหลานญาติพี่น้องพร้อมนะครับโดยมีท่านพระครูศรีปริยัติยลังการนะครับเจ้าคณะอำเภอบุษมาเมตตาบรรจุศพพระครูโสพลขันติปรากรนะครับวัดถ้ำพระผาป่องจังหวัดมุกดาหารพระวีระพงศ์อธิโตวัดถ้ำผาจันตำบลตาพอยเดี๋ยวค่ะบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องพร้อมที่จะเคลื่อนศพของท่านพระความเมตตาจากท่านพระครูศรีปริยัติยลังการเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงได้เมตตาจูงศพมีพระครูโสพลขันติพระรากรวัดถ้ำพระผาปอกจังหวัดมุกดาหารพระวีระพลอธิโตวัดถ้ำผาจันทร์อำเภอเต่างอนจังหวัดสกลนครพระวิชัยธรรมาตโชนะครับวัดเจริญธรรมารามอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากวัดแก้วแสงอรุณนำในการจูงศพตามด้วยบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานก็มีท่านสมบูรณ์อึงอารีประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนะครับบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของผู้วัยชนนะครับก็ได้จูงศพนำพาชีวิตสัจธรรมนำสิ่งผมลิขิตให้เป็นเช่นนี้ตามปริศนาธรรมในการเวียนศพรอบชาปนสถานนั้นอ
นี้การเวียนศพในรอบคงแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตึงแน่นตามแต่บาปบุญแลต่อเกื้อรักษาสอนให้รู้ว่าอย่าติดยึดนะครับในสิ่งต่างๆไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นคนเรานี้หนีไม่พ้นสี่สถานคือเกิดแก่เจ็บตายต้องพบผ่านเร็วหรือนานตามบุญกรรมที่ทำมานั่นก็คือชีวิตบอกไม่ได้ว่าจะถึงวันสุดท้ายในการลาลับจากขันเป็นวันไหนและแต่บุญทำกันแต่ซึ่งในวันนี้นะครับท่านสมชัยอุงารีได้ลาจากโลกนี้ไปโดยไม่มีวันกลับนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ญาติพี่น้องลูกหลานจะจดจำไว้ในสิ่งที่ดีงามตลอดไปรอบนี้เป็นรอบที่สองตามกฎของไตรลักษณ์นั่นก็คือทุกขังทุกขังก็คือทุกคนเกิดมาย่อมมีความทุกข์กันทั้งนั้นอาจจะทุกข์มากทุกข์น้อยด้วยสิ่งต่างๆเรียกว่าโลภะโทสะและโมหะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์นะครับทุกข์กายทุกข์ใจนะครับเป็นปริศนาธรรมตามกฎของไตรลักษณ์ว่าทุกคนนั้นแม้แต่สัตว์สิ่งของก็มีความทุกข์เหมือนกันจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็แล้วแต่จริงๆแล้วความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจนะครับที่ท่านพระครูประหลัดศรีธรรมวัฒน์ได้เทศนาในคืนที่ผ่านมาท่านได้กล่าวถึงชีวิตว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าเกิดว่าใจทุกข์มากเหมือนกับตาเรามองสิ่งต่างๆมองเห็นกว้างไกลขึ้นสู่ชาปนสถานก็
เชิญชวนทุกท่านประนมมือระหว่างประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับครับท่านชวนสิรินันพรอธิบดีอดีตอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านอยู่ในจังหวัดสกลนครท่านก็เคยมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นกังธรรมังอภิปูชยามาอิวินาสการเณนาการสังฆังอภิปูชยามาอรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังธัมมวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญอารัธนาศีล5พร้อมๆกันนะครับมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามาสุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามาโตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะ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 วะโตตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังรณังคัจฉามิตติยัมปิทุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีอังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัจจสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยากตาธรรมะโสกายเวทนายสัมปาธรรมวิปากะธรรมะธรรมะเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมะโอปาทินุปาทานิยาธรรมะอนุปาทินุปาทานิยาธรรมะอวิทากัสสวิจาราธรรมะอวิทากัสวิจารมัตตาธรรมะอวิทาก
เดี๋ยวเขาจะถ่ายภาพรวมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสกลนครเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีกัลยาณมิตรครับขอบพระคุณครับและทางเจ้าภาพจะมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครครับขอเรียนรู้ภัยต่างๆแม้แต่งานรับบริจาคโลหิตนะครับงานเยี่ยมผู้ป่วยคนพิการใกล้ไกลเท็กแค่ไหนนะครับเหล่ากาชาดไม่เคยทิ้งพี่น้องประชาชนท่านที่เขาร้องที่ให้เกียรติมาร่วมในการฟังสวดพระอภิธรรมศพอย่างความซาบซึ้งให้กับเจ้าภาพตลอดจนผู้ที่ร่วมแรงบุคคลที่มีความปกป้องอารีมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นก็คือเป็นบุคคลที่มีสุนทรียภาพในลำดับต่อไปนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครจะมีการแสดงชุดปิดตำนานเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้สกลนครซึ่งการแสดงชุดดังกล่าวเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครโดยท่านแสงแขจันฉลองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณสมชัยอึงอารีทั้งด้วยหน้าที่ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครแล้วท่านยังมีน้ำใจได้ร่วมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประจำเสมอมาสมควรได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นผู้มีหัวใจศิลปินแห่งสกลนครท่านหนึ่งโดยเฉพาะการแสดงชุดเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นการแสดงที่ท่านสมชัยอึงอารีสวมบทบาทได้เหมาะสมที่สุดผู้แสดงที่แสดงในวันนี้คือผู้ที่เคยแสดงคู่กับเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้สกลนครคือคุณครูนันทนามิตรสุภาพครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรในวันนี้คือคุณวิชาญแท่นหินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครและบรรดาคุณชั้นที่หนึ่งพร้อมกัน
กับคุณสมชัยอึ่งอารีในนามเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครจึงขอถ่ายทอดความรู้สึกความรักความอาลัยและปิดตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้สกลนครคุณสมชัยอึ่งอารีและขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงในลำดับต่อไปครับเป็นการแสดงที่แสดงด้วยชีวิตจิตใจสำหรับนักแสดงทั้งสองกิตติมศักดิ์นะครับท่านวิชานและอาจารย์นันทนาครับมีเสียงเรียกร้องจากท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมในงานว่าเป็นบทบาทที่ท่านสมชัยอึ่งอารีได้แสดงแต่วันนี้ท่านถ่ายทอดให้ท่านวิชานแท่นหินนะครับซึ่งท่านได้แสดงสมจริงสมจังแล้วก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเจตนารมณ์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้สกลนครท่านผู้มีเกียรติครับหากว่าการแสดงชุดนี้จะนะครับเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของท่านสมชัยไปสู่สุคติท่านวิชานกับท่านอาจารย์เบบี้นันทนาคงจะได้แสดงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านสมชัยนั้นท่านเป็นคนที่มีสุนทรียภาพขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนักแสดงและก็ส่งนะครับผู้วายเชิญด้วยบทบาทหลายท่านนะครับมาไม่น้อยกว่า10ท่านท่านก็
็มีความเป็นกัลยาณมิตรนะครับเห็นความสำคัญในครอบครัวอึงอารีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านไพรัชสกลพันธ์ท่านชวนสิรินันพรท่านจารึกนะครับและทุกทักษุวันท่านชนินบัวประเสริฐไปแต่ความรักความผูกพันกับภาพการแสดงชุดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในบทบาทที่2นะครับลองปันลองเหล่าวันไหนในชุดการมาส่งสการของท่านสมชัยอึงอารีผู้เหลือไว้แต่คุณงามและความดีท่านที่เคารพครับในเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านสมชัยอึงอารีเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานญาติพี่น้องมีคุณงามความดีเป็นประโยชน์ให้กับบวรรัตนปานอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบุคคลที่สนิทสนมและเป็นบุคคลที่ผู้วัยชนเคารพนับถือได้กล่าวสรรเสริญคุณงามความดีหรือเรียกว่ายูโลจีแก่ท่านสมชัยอึงอารีผู้วัยชนขอเรียนเชิญครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมได้รับฉันทานุญาตจากครอบครัวของผู้วายชนคือคุณสมชายอึงอารีให้ทำหน้าที่แทนท่านทั้งหลายมากล่าวปัจฉิมโภชนาซึ่งการกระทำหน้าที่เช่นนี้ยังไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนแต่ก็ด้วยความเต็มใจแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่แทนทั้งหลายเพื่อให้คุณสมชายผู้ร่วงลับซึ่งเป็นคนที่ท่านทั้งหลายรักและเคารพจึงได้มาชุมนุมอยู่ในบ่ายวันนี้ด้วยความระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง
ผมคิดว่าผมเองนะรู้จักคุณสมชัยเนี่ยน้อยกว่าทุกท่านที่มาชุมนุมนะทีนี้เพราะคุณสมชัยเกิดที่สกลนครเรียนสกลนครอยู่สกลนครจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนผมนั้นก็เป็นเพียงข้าราชการของรัฐซึ่งมาทำหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการทำราชการเหมือนท่านอดีตข้าราชการและท่านผู้ว่าการจังหวัดและข้าราชการทุกคนที่มาทำราชการแทนพระมหากษัตริย์ก็ด้วยความตั้งใจจึงรู้จักคุณสมชัยเนี่ยก็คือเมื่อเพียงปี2546ระยะเวลาถึงวันนี้ก็16ปีเหมือนเพลง16ปีแห่งความหลังฉันใดก็ฉันนั้นแต่ความรักและผูกพันที่ได้พบได้รู้จักผมคิดว่าทุกท่านที่มาชุมนุมอยู่วันนี้ที่มาด้วยใจรักเนี่ยรู้จักคุณงามความดีรู้จักจิตใจรู้จักทัศนคติของคุณสมชายผู้วายชนเนี่ยอย่างดียิ่งอยู่แล้วผมแทบจะไม่ต้องมากล่าวสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านที่รักที่เคารพครับเมื่อบอกว่าให้ทำหน้าที่กล่าวกับฉินพจนาผมคิดว่าผมก็คงจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หลายท่านที่เป็นคนสกลนครอาจจะยังไม่ทราบที่ผมกับคุณสมชายมีความผูกพันในด้านใดผมขอเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าคุณสมชัยเนี่ยเข้ามารู้จักกับผมในฐานะรองประธานของการค้าจังหวัดสกลนครในปีนั้นซึ่งมีคุณประพันธ์เป็นประธานของการค้าและต่อมาก็มีคุณเกียรติสุขผู้วายชนแล้วเช่นกันเป็นประธานของการค้าผมมารับตำแหน่งที่สกลนครเนี่ยท่ามกลางฝุ่นตลบเป็นฝุ่นแห่งสงครามยาเสพติดหากท่านทั้งหลายย้อนอดีตจำได้ดร.ขออนุญาตหน่อยที่ท่านดร.เกรียงกรใจสาวตามนี้ทำหน้าที่ผู้ว่าการจังหวัดปราบปรามอย่างเข้มงวดและสุดท้ายท่านก็สรุปท้าวท่านเองทำให้เป็นเหตุให้ผมต้องมาสกลนครแต่ท่านที่รักครับข่าวหนังสือพิมพ์ลงแทบทุกฉบับในกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวสกลนครในภาคเอกชนต้องการดร.พีระพงศ์ขอให้กลับมารับตำแหน่งเช่นเดิมโดยร้องเรียนไปถึงกระทรวงมหาดไทยผมได้รับทราบด้วยความรู้สึกสะทกสะท้านใจแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองก็เดินทางมาท่านดร.พีระพงศ์ท่านก็เมตตาในคืนนั้นการรับรองผู้ว่าการจังหวัดคนใหม่กับการเรียกอำลาผู้ว่าราชการคนเก่าจัดอยู่ในงานเดียวกันผมก็มีน้อยมากนะที่คนเก่าไปคนใหม่มาแล้วอยู่ในงานเดียวกันเพราะเราเคยมีเรื่องล้อเรียนล้อเล่นกันเสมอถึงบอกว่าคนเก่าไปท่านไปแล้วก็ดีใจคนใหม่มาท่านมาแล้วก็ดีใจซึ่งก็เป็นที่ผู้เล่นมานะแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านดร.พีระพงศ์ก็ได้ฝากผมให้กับพี่น้องชาวสกลนครคือภาคเอกชนนั้นข้ามคืนวันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมชายคุณสมชายก็เลยเป็นที่ปรึกษาผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลายเรื่องที่ผมทำเนี่ยมีโอกาสหลายเรื่องที่ผมทำทำให้ประสบความสำเร็จคุณสมชายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งอยู่บนเวนี้เป็นผู้ที่มีส่วนผลักดันอย่างนี้เรื่องแรกการสร้างสวนลูกหรือสวนพระพิมานที่อยู่ที่ริมหนองหารสวนแห่งนี้มีงบประมาณของเทศบาลแต่ภาคเอกชนบางส่วนต่อต้านไม่สร้างอยู่เป็นเวลา4ปีเต็มๆงบประมาณของกรมท้องถิ่นเป็นงบอุดหนุนผมก็วิ่งไปขอการเดือนปีเป็นกรณีพิเศษสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านโพคินก็อนุญาต
ให้สร้างได้แล้วผมก็เดินทางไปรับตำแหน่งที่จังหวัดนครนายกแต่การสร้างครั้งนั้นนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนสุดาก็เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดผมก็ได้มาร่วมพิธีเปิดด้วยสวนแห่งนี้ก็สวยงามแต่ถามว่าป่าสวนนี้จะสร้างได้มีอุปสรรคมากมายหลายท่านที่อยู่วงในคงรู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือหลวงปู่ภูพานพระคุณเจ้าที่คุณสมชายเคารพเนี่ยคุณสมชายก็พาไปพบแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากกรงนกขนาดใหญ่ซึ่งมีนกต่างประเทศมาเลี้ยงเป็นประติมากรรมตำนานหนองหานซึ่งขาแดงนางไอ่ก็จะเป็นประติมากรรมที่หลวงปู่กลางท่านออกแบบให้ในรูปปั้นต่างๆแต่นี้ก็มีปฏิฐานอยู่ที่สวนที่งดงามและสวยงามคุณสมชายมีส่วนช่วยผมมากท่านนายกเทศมนตรีโอมุตเขาเอ่ยชื่อท่านบอกไม่อยากสร้างแล้วเพราะถ้ามีกรงนกอยู่เนี่ยมันดูแลลำบากสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นตามแดงผาตามงานผาแดงงานใหญ่ท่านโอมุตก็โอเคเบื้องหลังก็คุณสมชายครับเพราะคุณโอมุตเป็นเพื่อนสนิทของคุณสมชายและท่านกู้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ภูพานซึ่งวันนี้ท่านก็ได้มาอยู่ในสถานที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้สวนแห่งนี้จึงเป็นสวนแม่สวนลูกที่มีความงดงามทำให้หนองหานตรงสวนนี้มีสง่าราศีขึ้นอีกหลายเท่าเรื่องที่สองครับก็คือเรื่องที่ตั้งของคุณสมชายเนี่ยมาคอมเพลนกับผมตลอดเวลาว่าหอการค้าเนี่ยมีบทบาทแต่จังหวัดเยอะแยะแต่เรายังไม่ได้ดูแลนะครับสถานที่ที่เป็นหอการค้าเปล่าเพราะผมก็ต้องปลูกต้นสายทราบดีสุดท้ายผมก็มาเห็นว่าอาคารที่ดีนั่งหรือนิรดีท่านที่มีกรมอดีตที่มีกรมพัฒนาชุมชนมันมีที่พักของกรมพัฒนาชุมชนอยู่กลางเมืองแต่มีสำนักงานอยู่อันหนึ่งซึ่งติดถนนใหญ่แต่ถูกปล่อยปละให้รกร้างว่าป่าเก็บเข้าของที่ไม่มีความอะไรเลยรกรุงรังขึ้นไปตรวจเยี่ยมก็ดูไม่ได้บ้านพักก็เก่าๆทางเข้าก็เป็นรกรังฝนตกก็น้ำแฉะๆสุดท้ายผมใช้งบ CEO ของผมแล้วก็คุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดก็เราก็สามารถปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีตให้เป็นที่จอดรถสวยงามพัฒนาแล้วก็ให้หอการค้ามาเช่าอยู่ในชั้นบนโดยเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์หลายคนคิดว่าทำไม่ได้ผมยืนยันว่าทำได้เพราะผมเคยทำที่ก็ยอมมาแล้วนะอันนี้เราสบความสำเร็จทั้งนี้หอการค้าก็มีที่ทำการสวยงามเบื้องหลังครับที่เราสบความสำเร็จถ้าไม่มีคุณสมชายมายุมาฟังให้ผมทำแล้วก็ให้กำลังใจผมทำได้เสร็จหรอครับแต่วันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเรื่องการรณรงค์ไม่ฆ่าสุนัขซึ่งเป็นการทรมานสัตว์คุณสมชายก็เป็นที่ปรึกษาผมนะก็ผมบอกว่าผมอยากทำแต่คุณสมชายบอกยากนะเหนื่อยก็เป็นวิถีชีวิตของคนสกลนครในส่วนนั้นผมทำก็ถูกองค์กรภาคเอกชนต่อต้านเยอะแยะทั้งนักการเมืองทั้งอะไรต่อต้านผมบอกท่านผู้ว่าไม่เรียนรู้วิถีชีวิตคนสุดท้ายผมก็ไม่ยอมครับผมต่อสู้ทำจนท่านวันนี้มีกฎหมายทรมานสัตว์ก็เลยเกิดข่าวสารที่ท่านทั้งหลายทราบดีแล้วเรื่องราวเหล่านี้ในสกลนครก็ดีขึ้น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 นะครับอันนี้ก็คุณสมชายมีส่วนให้กำลังใจผมตลอดเพราะผมจะถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายหลายส่วนที่เขากลัวเสียคะแนนและเรื่องสุดท้ายที่เห็นว่าคุณสมชายได้มีส่วนพัฒนาให้งานผมได้เดินไปด้วยความราบรื่นหลายเรื่องในการให้กำลังใจก็ไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าคามให้มีชื่อเสียงการส่งเสริมเนื้อโคนยางคำซึ่งในอดีตคนต่างจังหวัดและคนทั่วไปรู้จักในนามเนื้อ
ไทยเฟรนช์ไม่มีใครรู้จักคุณนะครับซึ่งผมก็ผลักดันแนะนำไปจำหน่ายออกร้านดังที่สวนลุมพินีพลาซ่าเอาน้ำเมาไปออกเอาอะไรไปทำกันในนามของการค้าของการค้าก็เจริญครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้วันนี้คนก็ไม่ทิ้งงานคือออกการค้าก็สานต่อจนกระทั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังมีชื่อเสียงเชิดหน้าชูตาจังหวัดสกลนครครับหลายเหตุหลายอย่างที่ผมได้รู้จักกับคุณสมชัยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มีส่วนในการทำงานของผมและวันหนึ่งผมก็ต้องเดินทางไปตามวิถีของข้าราชการเหมือนท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายยังกลับมาที่นี่กันแทบทุกคนถามว่าคุณสมชัยมีดีอะไรสิ่งที่ผมได้พบในตัวคุณสมชัยก็คือเป็นคนมีจิตใจดีและมีความอบอ้อมมารีที่สำคัญเมื่อเข้าพบกับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจไม่เคยมาขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่จะให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนฝูงของเขาเขาพบและรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมคิดว่าทุกท่านยืนยันได้ก็พบด้วยความเป็นมิตรด้วยการช่วยเหลือเผื่อแผ่ทั้งสิ้นผมก็คิดว่านี่คือความดีงามส่วนหนึ่งของคุณสมชัยอึ่งอารีเป็นผู้ที่ผมรักและผมเองพอทราบข่าววันที่ผมไปรับทราบข่าวเนี่ยผมก็ขับรถไม่ได้เข่าอ่อนตั้งหลักเกือบ2ชั่วโมงผมขับรถจากบ้านไปรับคุณสมชัยมาลงไปส่งคุณสมชัยที่โรงพยาบาลศรีราชท่านที่ท่านประธานครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและพี่น้องชาวสกลนครทุกท่านได้รวมใจกันมาเพื่อส่งดวงวิญญาณและร่างของคุณสมชายให้กลับสู่ธรรมชาติก็ขอให้ดวงวิญญาณคุณสมชายไม่ว่าจะสถิตหรือนักที่ใดคนที่รับทราบว่าพวกเราทุกคนที่มาที่นี่คิดถึงและอยากรู้ถึงท่านตลอดไปชั่วการภาวนาสวัสดีครับขอบพระคุณท่านปานชัยบวรรัตนปราณอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านที่เคารพครับบัดนี้ได้เวลาชาปนกิจศิษย์ปริวันอึ่งอารีจะนำเรียนประวัติผู้วายชนประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเป็นตัวแทนของลูกทั้ง4คนขึ้นมากล่าวประวัติของผู้วายชนป้าสมชัยอึ่งอารีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2494เป็นบุตรคนที่4ของอากงซุ่งกุ่ยและอาม่าสลิมแซ่อึ้งมีพี่น้องทั้งหมด6คนได้แก่1คุณสมศรีกาญจนภูมิถึงแก่กรรมแล้ว2คุณสมรักนวลมณี3คุณสมบูรณ์อึ่งอารี4คุณสมชัยอึ่งอารี5คุณสมฤดีพงษ์ชัยเจริญสิริและ6คุณสมเกียรติอึ่งอารีชีวิตในวัยเด็กป้าได้เล่าให้ฟังว่าป้าเป็นลูกที่สร้างวีรกรรมสุดแสบให้อากงอาม่าต้องปวดเสียเรียนก้าวอยู่บ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งอากงอาม่าพาครอบครัวไปดูงิ้วตอนแรกก็สนุกดีเพราะไม่เคยดูแต่พอนั่งไปสักพักเริ่มเบื่อชักนั่งไม่ติดอยากจะกลับบ้านแล้วเลยลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนร้องเสียงดังให้อากงอาม่าได้อายเพื่อให้อากงอาม่ารีบพากลับบ้าน ช่วงที่เป็นวัยรุ่นน่าจะเป็นช่วงยุค ของเอลวิสเพรสลีย์ป้าชอบแต่งตัวสไตล์จิ๊กโก้มีเพื่อนฝูงรักใคร่มากมายมักจะทำตัวออกนอกลู่นอกทางแต่ไม่ชอบการทะเลาะวิวาทด้วยความเกเรและสร้างวีรกรรมอยู่บ่อยครั้งสุดท้าย
อากงอาม่าเห็นว่าต้องส่งเข้าโรงเรียนประจำที่กรุงเทพเพื่อปรับทัศนคติโดยปะป๊าเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีตบุตรบางบุงจนถึงม.5การตัดสินใจครั้งนี้ของอากงอาม่านับว่าทำให้แนวทางในการดำเนินชีวิตของปะป๊าเข้าลูกเข้ารอยมากขึ้นเมื่อจบจากโรงเรียนศรีตบุตรบางบุงปะป๊ามีความรักความสนใจเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการที่เห็นอากงเป็นแบบอย่างตั้งแต่จำความได้จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และฝึกงานที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำในสมัยนั้นกับช่างมืออาชีพของบริษัทเมื่อพร้อมด้วยสรรพความรู้และประสบการณ์อากงจึงได้เปิดร้านอึ้งอุ่ยเฮงวิทยุโทรทัศน์ให้ทำมาค้าขายหลังจากเปิดร้านค้าขายมาได้รักสักระยะหนึ่งคู่ชีวิตก็ปรากฏตัวที่ร้านเซงฮานี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งคู่ได้รู้จักการผ่านทางพ่อสื่อคือเหล่าขู่เซงร้านเซงฮานิซึ่งเป็นน้องชายของอาม่าซาลิวด้วยความที่มามาเป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนและที่ขาดไม่ได้ก็คือสวยจัดประหลัดบอกทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของอากงเป็นอย่างมากและเมื่อผู้ใหญ่ได้ถามทั้งสองคนก็ไม่มีอะไรติดขัดพิธีมงคลสมรสระหว่างหนุ่มสกลกับสาวอุดรก็เกิดขึ้นในวันที่12มีนาคม2519เมื่อสมรสแล้วป้าป๊ามาม่าช่วยกันทำมาหากินต่อร่างสร้างตัวจนสามารถขยับขยายร้านค้าใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมจากร้านตึกแถว2คูหาเป็น4คูหาและดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันป้าป๊ามาม่ามีลูกทั้งหมด4คนโดยมีชื่อเล่นว่า A B C D เป็นลูกสาว3คนและลูกชาย1คนลูกคนโตคือนางสาวสวนีอึงอารีปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท AMP Winstar จำกัดและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยสมรสกับนายกุศลสินทุสิงคนที่2นางสาวสิริวรรณอึงอารีปัจจุบันเป็นเจ้าของศูนย์คุมองสกลนครถนนสุขเกษมลูกคนที่3นายสุรศักดิ์อึ้งอาลีปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านอึ้งอุ่ยเฮงแอร์แอนด์เซอร์วิสและได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในนามของหอการค้าจังหวัดสกลนครและสโมสรโรตารี่สกลนครสมรสกับนางสาวทิพวรรณแก้วบุตรดาลูกคนที่4นางสาววิตรีชื่นปีชาปัจจุบันเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีโชคสตีลสมรสกับนายสันติชื่อปีชามีบุตรชาย1คนเมื่อธุรกิจการค้าที่ทำอยู่ตัวแล้วป้าป๊าหันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมโดยได้อุทิศทั้งแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ให้กับองค์กรที่สังกัดอยู่โดยมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยร่วมพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลจากความทุ่มเทเสียสละและเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้มาร่วมงานนั้นทำให้ป้าป๊าได้รับการยอมรับและนับถือให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนสกลนครช่วงปีพ.ศ. 2535ถึงพ.ศ. 2536และดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครสองสมัยในช่วงปีพ.ศ. 2549ถึงพ.ศ. 2552ในช่วง2ปีที่ผ่านมาป้าป๊าเริ่มมีอาการเหนื่อยในช่วง2ปีที่ผ่านมาป้าป๊าเริ่มมีอาการเหนื่อยจากการเดินนานๆหรือว่าการเดินขึ้นลงบันไดในบ้านและมีอาการไอค่อนข้างเยอะในเวลากลางคืนซึ่งอาการหอบเหนื่อยและไอเริ่มเป็นมากขึ้นลูกๆทั้ง4คนจึงตัดสินใจว่าควรจะพาป้าป๊าไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณซึ่งคุณหมอก็ได้สั่งให้เอ็กซเรย์ปอด
และวินิจฉัยว่าปะปาเป็นโรคถุงลมโป่งพองขั้นร้ายแรงคุณหมอสั่งให้ปะปาเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ให้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมอยู่หลายตัวที่จะช่วยให้หายใจได้สะดวกมากขึ้นแต่ปะปาก็ยังไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่ทำให้อาการหายใจหอบเหนื่อยและไอยังคงเป็นอยู่และเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้องเข้ารับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนครในครั้งนี้ป้าป้าตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูร่างกายยังไงก็ตามป้าป้าก็ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการพักผ่อนป้าป้ายังคงทานอาหารอย่างที่อยากทานและนอนพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันตื่นนอนในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ.2561ป้าป้ามีอาการไอและหายใจหอบเหนื่อยค่อนข้างมากป้าป้าจึงถูกพาเข้ารักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลสกลนครซึ่งครั้งนี้ป้าป้าพักรักษาตัวอยู่นานกว่าครั้งอื่นๆอาการไอก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีอาการหอบเหนื่อยอยู่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบเสียบจมูกอยู่เกือบตลอดเวลาและต้องพ่นยาอยู่บ่อยครั้งคุณหมอแนะนำให้ป้าอยู่พักที่โรงพยาบาลเพื่อให้อาการหอบเหนื่อยดีขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับบ้านซึ่งลูกๆทุกคนก็เห็นตามนั้นจนมาถึงวันที่ป้าเริ่มมีอาการเป็นเชื้อราในปากและเจ็บคอมากทำให้กินอาหารไม่ได้ทานได้แต่น้ำผลไม้และน้ำหวานต่างๆจากการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้ทำให้น้ำหนักของปะปาลดลงค่อนข้างมากประกอบกับมีอาการหอบเหนื่อยอยู่เป็นระยะอยู่แล้วทำให้ปะเริ่มไม่ค่อยมีแรงช่วยเหลือตัวเองสักเท่าไหร่ต้องมีมาม่าคอยพยุงให้ลุกขึ้นนั่งหรือพยุงไปเข้าห้องน้ำด้วยทุกครั้งจนสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนการทานอาหารของป้าป้ามาเป็นการฟีดอาหารทางสายยางแทนซึ่งลูกทุกคนก็หวังว่าป้าจะกลับมาแข็งแรงขึ้นถ้าได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายแล้วแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นป้าป้ายังคงเหนื่อยและไม่มีแรงอยู่เมื่อเห็นว่าอาการของป้าป้ายังไม่ดีขึ้นลูกๆจึงตัดสินใจว่าจะพาป้าป้าเข้าฟื้นฟูร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณแต่ป้าป้าก็มาเกิดอาการหายใจติดขัดเนื่องจากเสมหะอุดตันและไม่สามารถดูดเสมหะออกมาได้จึงจำเป็นที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและถูกย้ายตัวขึ้นไปอยู่ห้อง CICU ป้าป้าอยู่ที่ห้อง CICU ได้2วันในวันที่7กุมภาพันธ์ทางครอบครัวก็ได้ส่งตัวป้าป้าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเจ้าของไข้และทีมแพทย์ได้ร่วมกันวินิจฉัยอาการของป้าสรุปได้ว่าป้าป้ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดมีภาวะไตวายเฉียบพลันและเกล็ดเลือดต่ำโดยแนวทางการรักษาคือให้ยาฆ่าเชื้อและทำการฟอกไตเพื่อให้ไตสามารถกลับมาทำงานได้ด้วยตัวเองอีกครั้งแต่หลังจากฟอกไตครั้งแรกเสร็จ10นาทีหัวใจของป้าหยุดเต้นหมอประจำห้อง ICU ได้ทำการ CPR ให้หัวใจป้ากลับมาเต้นอีกครั้งแต่เนื่องจากหยุดหายใจไป7นาทีทำให้สมองไม่สามารถตอบสนองต่อการรับรู้แล้วและป้าจากไปอย่างสงบในเวลา 8:45 นของวันที่10กุมภาพันธ์2562สุดท้ายนี้ลูกๆทั้ง4คน A B C D อยากจะบอกป้าว่าขอให้ป้าABCD อยากจะบอกป้าว่าขอให้ป้าหลับให้สบาย
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นพวกเราจะดูแลหมอนาแทนป๊าป๊าเองสิ่งใดที่ป๊าอยากให้ทำพวกเราก็จะทำตามคำสั่งของป๊าต่อไปอย่างที่ป๊าต้องการขอบคุณป๊าป๊าที่เลี้ยงดูพวกเราด้วยความรักความเอาใจใส่อบรมสั่งสอนและได้มอบสิ่งสำคัญให้กับพวกเรานั่นคือการศึกษาที่ดีที่สุดที่พ่อคนหนึ่งจะทำให้ลูกๆได้ไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนขอให้พวกเราได้เกิดมาเป็นลูกของป๊าป๊าสมชายอึ้งอารีตลอดไปA B C D นะป๊าค่ะและท้ายที่สุดนี้พวกเราครอบครัวอึ้งอารีขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมส่งป๊าขึ้นสู่สวงสวรรค์หากมีข้อบกพร่องอันใดพวกเราทุกคนก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ตำนานชีวิตของคุณสมชัยอึ้งอารีได้ปิดฉากลงแล้วเหลือไว้แต่คุณงามและความดีที่ลูกหลานจะจดจำไว้ตราบนานเท่านานหากว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านสมชัยอึ้งอารีได้ล่วงเกินท่านที่เคารพนับถือด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ด้วยและขอบุญกุศลคุณงามความดีจงเป็นภวะปัจจัยอำนวยผลดลบันดาลให้คุณสมชัยอึ้งอารีจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพนุนเทินคุณสมชัยอึ้งอารีวันนี้ได้รับลาเหลือแต่ความดีตราแท้ซองวิญญาณสู่สวรรค์คาไลลับล่วงพ่อเอ๋ยเทพแห่แหนปกป้องชั่วฟ้านิรันดร์เทินขอกุศลผลกรรมดีที่ทำไว้จงดลให้ท่านสมชัยสู่ดวงสวงสวรรค์สู่สุคติสัมปรายภพชั่วนิรันดร์เชิญทุกท่านไว้อาลัย1นาทีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ยืนไว้อาลัย1นาทีครับขอเรียนเชิญท่านวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือ
ที่มาร่วมในงานพระราชพิธีครับคนนี้ครับคนนี้นี่เป็นลูกได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์โดยซึ่งทางด้านหน้าหลังจากวางดอกไม้จันทร์แล้วลงทางด้านข้างสุดท้ายบนตรงทางด้านขวามือที่เรามองขึ้นมาที่ฉากปราสาทสถานสุภาพซึ่งและขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านที่เคารพนับถือท่านชัยสิทธิ์โหตรกิจอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนท่านปานชัยบวรรัตนปานท่านชนินบัวประเสริฐท่านจารึกปริญญาพลท่านสุนทรจตุชัยนายแพทย์โอภาสบุญสิทธิ์ท่านอดีตสสอภิชาติตรีรัตน์สวัสดิชัยท่านปรีชากมลบุตรท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกท่านทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองอำนวยผลดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมในงานฌาปนกิจศพของคุณสมชัยอึ๋งอารีจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนเทอญคุณท่านแสงแขจันฉลองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครทุกท่านนะครับแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครสโมสรไลออนนะครับตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆญาติพี่น้องทุกท่านนะครับบรรดาเพื่อนของผู้วัยชนและบรรดาเพื่อนของบุตรธิดานะครับผู้วัยชนตลอดจนบรรดาท่านที่เคารพนับถือของวงตระกูลอึ๋งอารีโดยท่านสมบูรณ์อึ๋งอารีประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพี่ชายของผู้วัยชนพร้อมด้วยญาติพี่น้องรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของทุกท่านทุกคนทุกองค์กรที่ช่วยงานมานับตั้งแต่วันที่คุณสมชัยอุ้มอาลีถึงแก่กรรมลงไปนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับตลอดจนร่วมเป็นเจ้าภาพในการฟังสวดพระอภิธรรมศพแต่ละคืนที่ผ่านมาขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับคุณอมรวดีพรหมสาขาสมผลคุณคณิษฐาศาสนัตสกลราช16พร้อมด้วยบรรดาทุกท่านคุณแม่วิเศษศรีวิไลครับไม่ทิ้ง80กว่าแล้วนะครับทุกท่านอายุมั่นขวัญจังหวัดสกลนครท่านอดิศรอุ่นสากลนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีท่านวิชาญแท่นหินนะครับได้แสดงในบทบาทที่ถือว่าเป็นที่ประทับใจนะครับโดยท่านสมชัยอึ๋งอารีนั้นเป็นผู้นำพานะครับมีความแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นนะครับเจ้าภาพทุกวันเลยนะครับทั้งที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามอยู่ในแง่ที่นี้ของคนที่ท่านคุณศิษย์วิบูลภูมิการสมรในการฝังศพพระอภิธรรมศพยังความซาบซึ้งให้กับทางเจ้าภาพแห่งกราบขอบพระคุณขอบพระคุณครับฝากชื่อของท่านและไปใช้สิทธิ์นะครับเราคนไทยนะครับอย่านิ่งรอหลักพักสิทธิ์ขอบพระคุณที่พี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิจารย์ภูมิใจนะครับที่ท่านให้เดินตามนั่นนี่ด้วยขับเดินตามนะใช่ใช่ใช่ขับรับของดีเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสู้ๆไปซื้อข้าวปลาให้สองโลข้าวเหนียวได้ผมก็บอกว่าอุ้ยถ้าจะสมจริงเอาแม่ตะเดนหาใครมาก็จะร้องดีนะหาใครก็ไม่ได้เด้อพอตอนนี้ไปกับแมวแล้วตอนแรกผมจะส่งคนที่สามขึ้นไปนี่ครบเลย A B C D A B A B D Hi B C C Do you remember? ทุกครับทุกครับเก่งมากคุณใครจะขึ้นสวรรค์อ่ะอยู่กับป้าป้าที่คุณโพจะไม่ต้องเตรียมคุณละเตรียมคุณละนั่นแหละจ้ะโอเคไม่ต้องมาครับไอ้บีมถือไหมฮะบีมเนี่ยของหลานได้ไหมไอ้บีมไม่ต้องนั่นครับนั่นบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทั้งชายและหญิงทำบุญให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั่นบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทั้งชายและหญิงขออนุญาตอัญเชิญเทวดาฟ้าดินมุขเทพเทวดาฟ้าดินมารับป้าป้าปล่อยมารับป้าป้าณบัดนี้ณบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายชายและหญิงทั้งชายและหญิงขอกราบคำอำลาขอกราบคำอำลาณบัดนี้ด้วยเถิดณบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุวางดอกไม้จันทร์ถ้าใครมีนะวางดอกไม้จันทร์ถ้าวางดอกไม้จันทร์ใครมีดอกไม้จันทร์วางเลยเอาไปวางลองกันนะผมนะตั้งจิตตั้งนิฐานดีๆนะลาป้านะเจ๊กหนอซาโอเคบุ๊กนั่งดูนี่ไปนะคะ
อัพโพไปสู่สวรรค์มาจากตกอืมใช่ตรงนี้ทีนี้มีอะไรต่อถูกไหมตอดฝาออกทางมือตกเลยไม่เปิดฝาแก้วออกเปิดฝาแก้วโอเคมาตอนนี้มาตอนนี้พี่สาวอยู่ตรงกลางวงหันหน้าไปหันหน้าไปนี่ตอนนี้ขับไปที่บ้านแล้วป่ะใจรถอยู่แม่ฮะพี่ปีนะให้พี่นี่เอากระเป๋าพี่ปีนะโอเคได้ได้ฝากพาหมอม้าไปด้วยหมอม้าโอเคกระเป๋ากับพาพี่แล้วพี่นิวกับแม่ได้เอากระเป๋าเองกุญแจบ้านอะไรอยู่พี่ปีกุญแจบ้านยูอยู่กับบีป่ะอากูนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหมเขาโทรไปหรอกโอเคปรี๊ดๆก็เฮ้ยเนี่ยมีคำถามนิดนึงฮะครับเกิดที่จู้เกิดที่จู้ตรงหน้าผากโอเคบีเอามาทำอะไรก็แตะหน้าผากเลยโอเคอย่าไปปลุกเขาให้เขามีห่วงถ้าเกิดเขาบังเอิญมาเฉยๆนะไม่เราไม่ต้องไปเรียกเดี๋ยวก็รู้พี่หนุ่ยคืนนี้เหมือนกับบ้านอะไรก็เราแวะ 7-Eleven ในวันนี้มินาสการีนาอังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนาอังธรรมังอภิปูชยามะสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบครับวัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะอิสระเมนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุระเมนะสหะปัญจศีลานิยะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ังสะระนังคัจฉามิสังฆังนังคัจฉามิสังฆังสะระนังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติชาจาราโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทาธิธัมมังสระนังคัจฉามิสังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิสานินัมมามิสิระสาอะหังเตสะธัมมังจะสังฆังจะอาทะเรนะนมามิหังนมะกาลุภาเวนะอันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกอันตรายาภิวาอะเสวนาจะภาลานังปันติตานันจะเสวนาปุญชาจะโพชะริยานังเอตัมมังกะละโมตัมมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจะกะตะปุญอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังกะละโมตัมมังภาหุสัจจังจะเสปันจะวินัยโยจะปัตเวนะขัตยะขปูตานังวะปะกาลิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเกสังโอปัตเวพุทธัสสะสิริมโตอะยังมาลาสัยยะตถาอินทกะมะเหสิโนชโยเปพุทธัสสะสิริมโตอะยังมาลัสจัปปาปิมโตชโยองค์โคสยามโพธิมันเดปโมตเพื่อถวายแล้วครับวางใส่ถาดไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยเรียกภาษาบาลีว่าสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสนียดจะไรวินาศสัตตุพระสวดท่านมันสรุปได้อย่างนี้เรานิมนต์เราอาราธนาท่านให้สวดเพื่อให้พ้นจากทุกข์ภัยโรค3อย่างนี้มีแต่ความเป็นมงคลสิริมงคลในบ้านนี้ต่อไปก็เพราะว่าบ่เคยเห็นบทสุดท้ายปกติเนี่ยเพื่อนเปิดประตูปั๊บมาจะออกก่อนเข้าใจเธอเลยจะไปอ่านขนาดสองคนเราจะไปจบเราก็เข้าใจนะว่าตรงนั้นนะคือมันก็อินไปนานแต่ยาเขาบอกดูนานแล้วนะแต่ว่าจับงานศพเสียนี่ต่างจากงานศพอื่นแล้วมีประวัติไหมแต่ว่าประวัติเป็นเคล็ดเล็กที่เพื่อนมีต่อสังคมต่อหมู่พวกเพื่อนฝูงเอกราชการผู้ใหญ่อดีตข้าราชการผู้ใหญ่ของเมืองเฮาที่ไปดำรงตำแหน่งอยู่อื่นไปอยู่วัดอื่นข้าเจ้าก็กลับมาวัดพระครูว่ารองครูว่าหลายๆท่านเนาะแล้วก็มีคนแก้คิดคันเราบ่ดีเขาก็สิหอนสิมาบอกแล้วก็ต้องมีส่วนดีล่ะไอ้ที่เขาว่าเป็นอย่างไอ้แอ๋ก็ซื้อเพิ่นน่ะบ่แม่นเด้อคุณอยู่สงสารเป็นกษัตริย์เจ้าพ่อเจ้าพ่อเสียงไห้แต่ว่าเขาประจักษ์ดอกว่าซื้อให้คือหยังน่ะก็เพิ่งเห็นวันนี้ล่ะเห็นโยมเขาไปร้องเพลงกับโยมผู้หญิงคนหนึ่งเออให้มันนี่ก็บ่ส่งบ่เสาที่เลยเนาะแต่ว่าก็ต้องไปกันขั้นตอนมันก็บ่ยืดเยื้อคนก็รับได้ได้แบบนี้ถึงกิเลสนะเป็นคือกิเลสเขาก็ทํามาผู้นั้นไปร้องไปอย่างนั้นก็เฮ็ดทําเต็มที่ล่ะตั้งแต่ลุงใหญ่มาจนกระทั่งเอื้อยๆน้องๆสุขุมสุขคนโดยเฉพาะกับเฮ็ดกับลูกหลานนี่แหละ
3 4ท่านเลยล่ะเนนสุรศักดิ์ถ้ามีครอบครัวใหม่แล้วไปจับเป็นอย่างสมัยคนแล้วว่าอ๋อว่ะพี่น้องเตาง้อยอ๋อมาน้ำกินตลาดนะว่ะอ้าวกวดน้ำความขันปุ้ยเรียกก็สิได้ไปผมมีเรียกก็สิได้พักผ่อนเนาะยอมเด้อโยมวัฒนีเด้อพยายามแล่นบ่อยๆขามันแข็งแรงยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปัตตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเตโยวิวาจันตุสาพโรโควินาสตุมาภวัตวันตรปัจจายิโนจัตตารโรภาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลาสุมังภาลังสุภาพาตังสุขวัติตังสุขันโนสุขโขตวจสุเยตังธรรมปัจจาริสุปัตตินังกายกรรมวาจากรรมปัตตินังมนสิณังมโนกรรมปณิสิเตปัตตินังปัตตินังนิกัสวาลามัสสะภาวะโอ้โหโอ้ต้องคุมบุญแล้วไม่มีเทราจารย์ตอนนี้นี่ห้องวันห้องคุณแม่มีห้องนอนขึ้นแล้วนะคะโอ้คุณพ่อบอกค่ะเป็นแยกกันเพราะคุณพ่อสูบบุหรี่คุณแม่หมิ่นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณไหมไปไหมไม่เป็นไรค่ะเคยคุณแม่ของมาราชาบ้านตุลกามนะครับได้น้ำมนต์ไหมโอ้มีได้น้ำมนต์เลยค่ะเปียกเลยเก่งเลยคาราโอเกะสมัยคาราโอเกะเข้ามาก็เปิดตัวหน้าร้านเขาไปเรียกผมมาร้องเพลงคาราโอเกะตอนนั้นยังงงอยู่ก็ยังอายอยู่ถ้าเชิญตอนนี้จะมาเลยมาลองคาราโอเกะตอนนั้นเป็นผู้บ่าวอายุ27 28ยังอายอยู่ละครคดีมันลงง่ายวิดีโอขอบคุณมากนะครับโอ้เธออ่านให้ฉันเดือดร้อน
ว่าจะไม่ลองแล้วเชียวมีสองม้ามีสองม้าเรียบร้อยเนาะพี่ก็หายหายหายแรงไม่เป็นไรเหนื่อยเฉยๆเดี๋ยวก็หายปกติก็ยังเห็นเดินอยู่วันแรกๆกลับเลยใช่ไหมจ๊ะกลับเลยคืนนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับพี่นุ้ยหนูใช่ไหมค่ะมาก็ชอบทานขนาดป่วยนะไปซื้อพายแอปเปิ้ลกับพายบูโบลี่ที่ร้านแอปเปิ้ลไงหรือไม่ขนาดว่ากินไม่ได้แล้วน้องบีบอกว่าเปลี่ยนเป็นโอนตังมาดีกว่าเด็กจริงนะบอกจะน้อยจะขอมันก็ไม่ได้สำคัญทั้งหมดใช่ไหมเอาไปหลังมาละคือถ้าอื่นก็ไม่อย่างเนี้ยมีดอกเบี้ยด้วยมันทยอยแบบส่งไปตามเส้นทางนี่แบฮักพี่ปูพี่ปูสวัสดีครับพี่โกครับ